การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณเกาะเล็กๆแห่งหนึ่งที่จังหวัดชุมพรมีชาวประมงคนหนึ่งออกไปหาปลาและเขาก็ได้พบกับลมพายุและมรสุมเขาได้แล่นเรือผ่านเกาะแห่งหนึ่งและเมื่อมองไปบนฝั่งก็พบว่ามีคนกวักมือเรียกเขาให้ไปหลบมรสุมบนเกาะแต่ที่น่าแปลกก็คือพอขึ้นฝั่งมาแล้วเนี่ยกลับไม่เห็นคนสักคนเดียวเลยครับหลังจากนั้นตำนานเรื่องเล่านี้ก็ได้ถูกเล่าต่อๆกันมาและหลายๆคนก็เรียกเกาะแห่งนี้ว่าเกาะผีทักแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปเกาะนี้กลับไม่ได้กลายเป็นเกาะที่น่ากลัวแต่กลายเป็นเกาะที่มีโฮมสเตย์น่ารักน่ารักเยอะมากมีอาหารทะเลอร่อยๆมีกิจกรรมทางน้ำและมีโฮมสเตย์ที่น่ารักบรรยากาศดีๆริมทะเลแบบนี้ให้นอนและนี่คือหนึ่งเกาะที่อยู่ใกล้กับชุมพรมากที่นี่กลายเป็นเกาะที่มีชื่อว่าเกาะพิทักษ์และเราจะไปนอนบนเกาะแห่งนี้กันครับสวัสดีครับทุกคนนะฮะและตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดชุมพรนะฮะก็วันนี้จะไปกันที่เกาะพิทักษ์นะตอนนี้อยู่ใกล้ท่าเรือเกาะพิทักษ์และอยู่ตรงชายหาดจะแวะกินข้าวก่อนนะก็เมื่อกี้ขับรถมาตลอดเส้นทางครับคือบรรยากาศดีมากนะผมชอบชุมพรที่ว่าคนไม่ค่อยเยอะเกินไปนะฮะและแน่นอนครับดูมงดูแมปดูหนังฟังเพลงครับทุกอย่างมีครบเพราะว่าผมใช้นี่ฮะ AS นะครับ 5G ซึ่งตรงนี้ครับเมื่อกี้ดูแมปมาก็ยังคงเป็น 5G นะทุกคนนี่ฮะเป็น 5G ที่ครอบคลุมครับใช้งานง่ายถ้าเกิดว่าคุณจะไปไหนเนี่ยดูแมปอะไรก็ไม่ต้องห่วงเลยนะนี่ขนาดตอนนี้เราอยู่ริมทะเลนะก็ยัง 5G เต็มเดี๋ยวเราแวะกินข้าวก่อนครับที่นี่คือลานชาบ้านคุณปู่บรรยากาศดีกินข้าวกันโอเคเอารถมาฝากนะครับ50บาทคือจริงๆอ่ะไอ้ข้างหน้าเกาะพิทักษ์เนี่ยมันมีที่จอดรถฟรีอยู่แต่ว่าก็ถ้าเราค้างคืนมันก็จะไม่มีคนดูแลไงเราก็เลยเลือกอันนี้แล้วกันเพราะว่าเขามีคนดูแล50บาทนะฮะเดี๋ยวเราเรียกของที่พักเนี่ยมารับเราคือต้องบอกว่าเกาะพิทักษ์เนี่ยมันมีโฮมสเตย์เยอะมากนะครับคือใครเจ้าไหนก็ลองเลือกดูแต่ของเราเนี่ยชื่อเรือนปังเกโอเคครับเดี๋ยวไปดูตรงท่าเรือกันมาแล้วครับของเราเรือลำสีส้มเรือนตังเกร้องหน้าเฮมาเชียวมาดูกันวันนี้อากาศจะดีอย่างนี้ตลอดไปหรือไม่สวัสดีครับสวัสดีครับจริงๆเกาะมันใกล้มากนะครับมันอยู่แค่ตรงนู้นเองนั่งเลยประมาณน่าจะ10นาทีก็น่าจะถึงแล้วเนี่ยมันอยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเกาะพิทักษ์เนี่ยนะครับเป็นเกาะเล็กๆครับที่เป็นส่วนหนึ่งในอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรเป็นเกาะที่อยู่ใกล้กับชายฝั่งมากๆเลยนะครับห่างแค่ประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นเองนั่งเรือเนี่ยก็แค่ประมาณ10กว่านาทีก็ถึงแล้วนะแต่ว่าถ้าช่วงไหนเนี่ยนะครับน้ำลดลงเยอะๆเนี่ยนะเราเนี่ยสามารถเดินข้ามไปได้เลยนะครับแล้วทุกคนรู้ไหมครับว่าในอดีตเนี่ยนะครับเกาะนี้ไม่ได้ชื่อว่าเกาะพิทักษ์นะครับอย่างที่ได้ฟังไปในตอนแรกครับเกาะนี้มีชื่อว่าเกาะผีทักษ์นั่นเองครับก็เป็นเรื่องเล่าของชาวประมงในสมัยก่อนเนาะทั้งที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเกาะผีทักษ์นะแต่หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยแล้วทำไมเนี่ยถึงยังมีคนเข้ามาอยู่อาศัยใช่ไหมคือคนที่เข้ามาอยู่อาศัยคนแรกเนี่ยนะครับเขาไม่ใช่ชาวประมงนะครับหรือว่าคนทั่วไปนะแต่เขาเป็นโจรครับชาวบ้านที่นี่เรียกว่าพ่อปู่เดชเขาเนี่ยนะครับได้แล่นเรือผ่านเกาะครับและก็เห็นคนกวักมือเรียกให้ขึ้นฝั่งแต่พอขึ้นฝั่งมาก็ไม่เจอใครครับเหมือนกับชาวประมงในเรื่องในตำนานเลยและตัวเขาเองเนี่ยนะครับก็เลือกที่จะอยู่บนเกาะนี้เพื่อหลบหนีตำรวจและสุดท้ายครับก็ได้ตั้งรกรากแล้วก็อาศัยอยู่บนเกาะครับถ้านับเป็นณปัจจุบันเนี่ยนะก็นับเป็นรุ่นที่4รุ่นที่5แล้วนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยนะครับการท่องเที่ยวเนี่ยก็เริ่มเข้ามาบนเกาะครับเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นชาวบ้านบนเกาะครับก็เลยเอ๊จะใช้ชื่อนี้ต่อไปก็คงไม่ดีนะเพราะว่าถ้าใช้ชื่อว่าเกาะผีทักเนี่ยก็อาจจะไม่มีคนมาเที่ยวนะฮะ
ก็เลยอยากเปลี่ยนชื่อครับให้มันดูมงคลมากขึ้นแต่ก็ยังอยากได้ความคล้ายๆเดิมอยู่ครับก็เลยเป็นที่มาของคำว่าเกาะพิทักษ์อย่างในปัจจุบันนั่นเองนี่ตัดตัดตัน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 ส่วนสยามทะเลกรุงเทพนะมีสไลเดอร์อยู่ตรงนี้อย่างที่บอกไปนะว่าที่เกาะพิทักษ์เนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยมีโฮมสเตย์ให้เลือกเยอะมากนะตั้งแต่ซ้ายสุดยันขวาสุดเนี่ยจะมีโฮมสเตย์อยู่ทุกจุดเลยนะแต่สำหรับทริปนี้ครับเราเลือกพักบ้านที่อยู่แทบจะริมขวาสุดแล้วที่นี่คือเรือนตังเกโฮมสเตย์นะครับโดยที่พักที่นี่นะจะเป็นแบบโฮมสเตย์ที่มีที่พักพร้อมกับเรือรับส่งแล้วก็รวมอาหาร2มื้อซึ่งราคาเริ่มต้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าคุณมาแค่ 1-2 คนเนี่ยเขาก็จะคิดกันหัวละ 1,250 บาทแต่ถ้าเกิดจำนวนสมาชิกเยอะขึ้น 3-5 คนก็จะเป็น 1,100 บาทแต่ถ้าแบบมาเป็นกลุ่มใหญ่นะ6คนขึ้นไปครับก็จะเป็นหัวละ 1,000 บาทนั่นเองซึ่ง 1,000 บาทนี้นะครับจะยังไม่รวมกิจกรรมพิเศษนะซึ่งเราสามารถซื้อเพิ่มได้ด้วยทั้งเป็นแพเปียกรอบเกาะไปดำน้ำตื้นไปตกหมึกตอนกลางคืนนะครับซึ่งพวกนี้เราสามารถติดต่อกับที่พักก็จะมีแบบแพ็กเกจนู่นแพ็กเกจนี้เต็มไปหมดนะซึ่งกิจกรรมนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะมีในโฮมสเตย์แทบทุกหลังแหละแต่อยู่ที่ว่าเราชอบบรรยากาศโฮมสเตย์อันไหนมากกว่ากันนะครับเดี๋ยวเราจะไปสำรวจหมู่บ้านกันนะที่เกาะพิทักษ์ไปดูว่าบนเกาะเขาใช้ชีวิตอะไรกันยังไงคือจริงมันถือว่าเป็นเกาะที่ค่อนข้างสะดวกนะเพราะว่ามันเป็นเกาะที่อยู่ห่างจากฝั่งเนี่ยไม่ค่อยไกลนะฮะแล้วก็จากฝั่งเนี่ยเราจะเห็นเสาไฟฟ้าคือเสาไฟฟ้าเนี่ยเขาลากผ่านกลางทะเลมาเลยนะทำให้หมู่บ้านเนี้ยก็มีไฟจากบนบกใช้คิดว่าคงไม่น่าจะเป็นโซลาร์เซลล์นะก็คือเป็นไฟจากแผ่นดินใหญ่มาเลยแล้วก็เนี่ยตรงหาดนะฮะบ้านส่วนใหญ่เนี่ยก็จะสร้างลงไปอยู่ในน้ำซึ่งอย่างที่รู้กันนะครับบ้านแบบนี้ในไทยเนี่ยก็คือเป็นบ้านที่สร้างมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วครับซึ่งส่วนใหญ่ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะปัจจุบันเราไม่สามารถสร้างบ้านที่ยื่นลงไปในทะเลอย่างนี้เพิ่มได้นะฮะยกเว้นเป็นบ้านที่เคยสร้างมาตั้งแต่สมัยก่อนนู่นก่อนมีกฎหมายอะไรเงี้ยเขาก็จะให้สามารถดูอย่างนี้ได้แต่ว่าห้ามปล่อยเก่าปล่อยพังแค่นั้นเองต้องดูแลบำรุงรักษาประมาณนั้นแล้วก็ในหมู่บ้านเนี่ยข้างหลังเป็นชายหาดนะไปดูกันเนี่ยบรรยากาศก็ทุกอันก็เป็นหลังบ้านเนาะมีเสียงหมาห่งหมาเห่าแปลว่ามีคนเลี้ยงหมามีขายที่ดินนะฮะเผื่อใครอยากมาซื้ออยู่นะแล้วก็บนนั้นน่าจะเป็นอ่างเก็บน้ำก็คือถังน้ำสำรองอยู่ข้างบนเพราะว่าอยู่สูงก็จะทำให้น้ำไหลลงมาง่ายร้านซื้อของชำ 7-Eleven ช้าง7ตัวร้านของชำก็ใครอยู่บนเกาะอยู่เหอว่าอะไรก็มาซื้อของกินได้มีเยอะมากนะอันนี้คือเจ้าไก่ไก่สีเหมือนทรายรูลูกของมันแม่เดินมาแล้วเขี่ยพื้นแล้วฟาดหน้าลูกเขาให้ไปแล้วละลาก่อนเจ้าพวกไก่นี่ครับมีผ้าขายนะครับเพื่อใครอยากช้อปปิ้งชอบเสื้อตัวนี้มากเลยเป็นรูปปลาหมึกแล้วก็มีอันนี้นะครับทำเอาไว้จับปลานะฮะเผื่อทำไว้หลายอันเลยใครหิวน้องหิวน้ำครับบนเกาะนะฮะมีร้านกาแฟนะครับร้านข้าวก็มีนะคือจริงๆมันมาเดินเล่นก็ได้นะครับเกาะเนี้ยก็เป็นชาวบ้านที่เขาอยู่จริงๆฮะแล้วก็มันมีอยู่ไม่กี่หลังนี่แหละอยู่ส่วนไหนก็อยู่ริมน้ำหมดปัจจุบันนะครับชาวบ้านที่นี่ก็จะทำประมงเป็นหลักนะครับแล้วก็จะเป็นประมงแบบพื้นบ้านรวมถึงหลายๆบ้านนะครับหลายๆหลังเนี่ยก็จะเปิดมาเป็นโฮมสเตย์นะครับซึ่งณปัจจุบันนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าข้อมูลเนี่ยเป็นอัปเดตปัจจุบันหรือเปล่าแต่ประชากรบนเกาะเนี่ยนะครับจะมีประมาณ45ครัวเรือนครับหรือประมาณ200กว่าคนนั่นเองนะฮะก็อย่างที่เห็นกันนะครับว่าทุกคนเนี่ยก็จะทำอาชีพประมงทำโฮมสเตย์ทำการท่องเที่ยวเป็นหลักเริ่มเยอะขึ้นแล้วแล้วก็ที่นี่เองเนี่ยนะครับบนเกาะเนี่ยเขาจะไม่มีถนนนะครับเพราะว่ามันจะเป็นป่าชายเลนอยู่รอบๆเนี่ยเต็มไปหมดเลยทำให้เกาะนี้นะครับมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และมีการอนุรักษ์ที่ดีมากๆซึ่งเคยได้รับเลือกให้เป็นหมู่บ้านอนุรักษ์ชายฝั่งทะเลดีเด่นอีกด้วยครับทุกคนครับเราค้นพบสิ่งมีชีวิตที่ชื่อว่าไก่อัลปาก้าดูสิอะไรครับเนี่ยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะมันคือพันอะไรอ่ะมันมีขนขนได้ไม่หมดเลยแล้วทำไมตัวนั้นมีสีดำแซมด้วยเมื่อกี้พี่ก็บอกว่าพันคุกกี้มาจากเมืองจีนโอ้ตัวนี้แพงอ่ะครับขโมยเลยดีกว่าอ๋อคุณลุงบอกว่าเขาให้มานะฮะบอกว่าเลี้ยงเพื่อความสวยงามแต่ว่าใครกินได้แต่ไม่เคยกินกินได้แต่ไม่กินไอ้จิ๋วพวกนี้ยุ่งเลยด้วยเนี่ยเขาไม่ได้สนใจคุณไม่ต้องมายุ่งมาเต็มไปหมดเลยเนี่ยไม่กลัวคนเลยอ่ะเ
นี่ก็พันเดียวกันเลยนี่หมาคุกกี้หมาลูกหมาไม่แคร์กันทั้งนั้นเออไปเลยไม่แคร์กันไปเลยโอ้ยท่าเรือใหม่ทำใหม่เหมือนฝั่งนู้นเลยเฮ้ยโอ้โหอยากปรบมือให้ครับเขาทำป้ายดีมากป้ายมันต้องอย่างนี้สินี่มีภาษาอังกฤษทำให้ดูแบบอินเตอร์ Welcome เกาะพิทักษ์แล้วเป็นฟอนต์แบบมีความมินิมอลแล้วมีปูข้างบนแล้วทำข้างหลังเป็นแบบลายไม้ซึ่งมันดูเข้ากับธรรมชาติครับดูดีแปลว่าตอนนี้งบมาแล้วนะครับกำลังพัฒนาแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นเหมือนศูนย์หรือสำนักงาน Visitor Center อะไรอย่างนี้ป่ะนี่ครับตรงนี้ก็เป็นโฮมสเตย์ครับคือทั้งแถบเกาะพิทักษ์เนี่ยริมทะเลเนี่ยตอนนี้เขาน่าจะเปลี่ยนเป็นโฮมสเตย์เกือบหมดแล้วนะตรงนี้มีร้านอาหารนะครับนี่ครัวชาวเลอาหารเครื่องดื่มของป่าเกาะพิทักษ์มาดื่มกันได้บอกแล้วว่าที่นี่เขาชอบอัลปาก้าเห็นป่ะผ้าปูที่นอนผ้าห่มเนี่ยเป็นลายอัลปาก้าเลยฝนตกเฉยฝนตกแล้วอะไรครับเนี่ยยังไม่ทันออกไปเลยตะกี้ยังไปพายเรือซะหน่อยแต่พายได้นะจริงแล้วผมมันรุ่นใหญ่นี่มันไม่ได้ตกหนักเมฆมันเป็นหย่อมๆอ่ะมันไม่มีทางตกหนักแน่นอนอันนี้สบายใจโอเคครับเรือคายักนี่ก็ที่พักก็มีไว้ให้พายฮะเรือมามันรุ่นเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องต่อสู้จริงนะผมชอบพายคายักมากเพราะมันแบบมันเป็นกิจกรรมที่ชิลตอนนี้เมฆดำมาพวกเราไม่กลัวนะเพราะว่าเราพร้อมเปียกเสมอโอเคตอนนี้ผมจะพายไปแถวไอ้ตรงที่เสาไฟฟ้ามันลากมาคือตรงนั้นน่ะมันแอบมีความเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะสันทรายมีสันทรายขึ้นมาในน้ำคือน้ำมันลงแล้วก็นี่ครับตรงริมสุดของเกาะเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเกาะนะครับมีพระมีศาลอยู่ตรงนั้นนะครับเราสามารถขับผ่านไปได้แล้วก็ไม่ได้ขับผ่านดิพายผ่านคือผมเห็นภาพจากมุมสูงบนโดรนเนี่ยมันเป็นเหมือนสันทรายขึ้นมาผมว่ามันเป็นเกาะที่ดีมากเพราะว่ามันเป็นเกาะที่ไม่ลำบากเพราะว่ามันอยู่ใกล้ฝั่งใช่ไหมคนจะมาเนี่ยก็สามารถกลับฝั่งได้ไม่ยากนะฮะหาของกงของกินน้ำไฟมีหมดแต่ได้ความรู้สึกแบบการอยู่เกาะเป็นการอยู่เกาะที่วันนึงถ้ารู้สึกลำบากต้องการอะไรก็ข้ามกลับฝั่งไปแต่ถ้าต้องการปีกวิเวกต้องการความสงบก็อยู่เกาะเออดีนะเนี่ยครับเกาะพิทักษ์นะฮะที่พักเราเป็นอันเดียวนะครับที่มีสไลเดอร์สีลุงเป็นไงเท่สุดแล้วเนี่ยผูพายชิลมากครับโอเคฮะเดี๋ยวเรารอนะตอนนี้เป็นเวลาประมาณจะสายบ่ายสามแล้ว4 โมงเย็นครับเราขอเขาเป็นแพเปียกกับไปดำน้ำตื้นนะซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางที่พักต้องการเพิ่มนะฮะนี่แหละสุดที่ยากที่สุดฉันกลับมาแล้วโอ้อย่าไหลไปฉันกลับมาอย่างปลอดภัยเย้โอเคฮะโอเคปลอดภัยแล้วขึ้นมาเขาจะให้ล้างเท้าเพราะว่าเขาบอกเดี๋ยวมันเหนียวโอเคไปใช่ครับและตอนนี้ฝนตกหนักแล้วด้วยพลังแห่งเทพเป็นพายุตอนนี้ฝนได้ตกหนักแล้วครับทุกคนไม่น่าเชื่อโอเคทุกคนตอนแรกเนี่ยคือเราจะต้องออกไปแพเปียกแล้วก็ไปดำน้ำนะฮะแต่ตอนนี้แบบฝนหนักหน่วงอ่ะเขาบอกว่าเป็นพายุเข้าเลยก็เลยอ่ะเปลี่ยนเป็นพรุ่งนี้เช้าแทนก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าตอนเช้าเนี่ยเราจะสามารถไปทำกิจกรรมที่เราอยากทำได้ไหมหรือไม่สามารถแล้วก็ค่อยมาว่ากันอีกทีนึงตอนนี้นะครับเป็นเวลา5 โมงเย็นนะคือฝนหยุดแล้วบรรยากาศดีมากแบบทุกอย่างสวยมากแต่ว่าตอนแรกถามว่าจะออกไปน้ำตอนนี้ได้ไหมเขาบอกตอนนี้น้ำไม่สวยเพราะว่าพอหลังฝนตกอ่ะมันไม่สวยแล้วแต่ว่า
นั่งเฉยๆชิลๆตรงนี้ดีมากนะทุกคนมันแบบบรรยากาศโคตรดีอ่ะเนี่ยเห็นไหมฮะเขาพายเรือกันอ่ะจริงๆเราก็มีเรือให้พายนะแต่วันนี้พายไปแล้วนี่รอกินข้าวนี่หิวมากวิลสันโอ้ยโอ้โหตะท้อนกาแฟอยู่น้ำสวยมากมาแล้วนะครับอาหารเย็นโฮมสเตย์นะฮะมีประมาณ7อย่างนะครับมีต้มมีทอดมีซีฟู้ดนะผมจะชิมจากสิ่งที่ผมไม่เคยพบเจอมาก่อนนะนี่คือเขาบอกว่านี่คือปลาโฉมงามโฉมเอยโฉมงามอารามแท้พระชาแล้วก็ชิมเลยอู้เนื้อแน่นอร่อยอันนึงที่ผมอยากกินสุดคืออันนี้คือหมึกอันนี้หมึกอะไรหวานๆหมึกนุ่มหวานต้มดิดีมากต้องชิมอาหารทะเลนะฮะกุ้งและน้ำจิ้มซีฟู้ดของเราครับนี่คือสิ่งที่เราต้องชิมนะว่าอาหารทะเลเป็นยังไงแต่จริงๆคือปกติพวกโฮมสเตย์อาหารทะเลสดอยู่แล้วกุ้งแน่นมากแบบเนื้อแน่นแบบกุ้งอนุ่มต่อไปต้องปลาสินะนี่คือปลาคงทอดนะน่าจะน้ำปลาซะด้วยเพราะว่าจากการจิ้มแล้วคือมีน้ำปลาไหลทะลักออกมานะครับทอดกรอบอย่างดีปูนึ่งแล้วก็กูดกินครับทุกคนข้าวเย็นอร่อยมากครับกินข้าวอิ่มนะเราจะไปตกปึกนะเป็นกิจกรรมที่อยู่ในนี่ของเขาแล้วนะครับเราจ่ายเพิ่มไปเราจะออกไปหาหมึกกันเรือมาแล้วเนี่ยเรือมาแล้วนะครับนี่ถ่ายได้พอดีหย่อนลงไปได้เลยใช่ไหมหย่อนลงไปถึงพื้นแล้วก็ดึงขึ้นมาอีกวันอ่ะฮะแล้วต้องกระตุกไหมหรือว่าปล่อยไว้เฉยกระตุกด้วยโอเคอ่ะระหว่างปลาหมึกกินเบ็ดกระยุงกินเลือดกูอะไรก็เกิดขึ้นแล้วเฮ้ยเรามาแล้วแต่มันไม่ยอมมาโตอ่ะนะครับคุณเย็นตะก้อง1ตัวผม4ตัวและอาเอิร์ธนะครับ0นะครับแม้แต่ตกปลาหมึกง่ายๆเขาก็ยังทำไม่ได้ไม่มีปลาหมึกพูดมาได้อยู่เต็มทะเลไปหมดโอ้เนี่ยก็ขอบคุณน้อนๆนะเราก็ได้กินอย่างคุ้มค่านะครับนี่คือปลาหมึกที่เราตกมาเมื่อกี้สดๆสักครู่นะครับอันนี้สดมากจริงๆฮะยังดึบดับอยู่เลยนะเซลเรากินกับวาซาบินะแล้วก็จิ้มกับโชยุแล้วก็คือแบบตดจริงตกเองกับมือก็คือใครมาเนี่ยรอแล้วตรงเนี้ยผมอาจจะไม่รู้เป็นที่วันหรือดูหรือเปล่าว่าวันนี้เพิ่งฝนตกคือปลาหมึก
มันมาเยอะมากตรงแบบไอ้ตรงที่ไฟส่องขึ้นมาเต็มไปหมดเลยแล้วก็แบบเราสามารถที่จะแบบหย่อนลงไปปุ๊บๆมาแล้วตกคือตกง่ายมากนะวันนี้ผมตกหย่อนเล่นๆน่ะเอานิ้วเขี่ยๆ4ตัวคิดดูผมตกมันไม่ใช่นี่มันก็เดี๋ยวคืนนี้ไปนอนแล้วก็ตอนเช้าเราค่อยไปอะไรนะใช่แล้วก็ไปแพ้เปียกอรุณสวัสดิ์ครับก็ตอนนี้เช้าแล้วบรรยากาศดีมากนะจ๊ะข้าวเช้าก็เป็นข้าวต้มที่ดูดีมากเป็นข้าวต้มปลาลองกินอร่อยเดี๋ยวเราไปแพ้เปียกนะครับรอสักครู่กินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราออกไปเลยเพราะเมื่อวานเราพลาดไปตอนนี้อากาศโอเคแล้วแหละน้ำก็ดูใสขึ้นพร้อมแล้วนะครับแพมารับแล้วนะสีสันสวยงามทีเดียวเชียวเมื่อคุณเหยียบลงไปบนแพสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเท้าเปียกนี่ชิวอ่ะเนี่ยทำเป็นเล่นไปมันจะมีความยึกนี่เขาเอาชูวิทย์มาให้ชูชีพขอบใจหลายเรามาดูว่าคนพวกนั้นจะไอ้นี่ไงล้มก่อนเลยเนี่ยดีนะกล้องใหญ่ไม่อยู่เดี๋ยวเราจะไปที่เกาะเขาบอกว่าคือเกาะครามนะครับก็คือว่าไปดำน้ำตื้นคือจริงๆแล้วแพเปียกเนี่ยเขาจะพาวนรอบเกาะแค่นั้นนะแต่ว่าถ้าไปดำน้ำตื้นเนี่ยก็จะเป็นเรือลำปกติใช่ไหมแต่เราเอาบวกกันคือมันจะเป็นการเพิ่มราคานิดหน่อยนะก็คือว่าไปดำน้ำแล้วก็นั่งแพเปียกเล่นด้วยนั่นแหละสองอย่างรวมกันผมก็เลยคิดว่ากิจกรรมร่วมอย่างนี้มันดูคุ้มกว่าโอเคเราบอกว่าวันนี้น้ำขุ่นปกติน้ำมันจะใสกว่านี้นะแต่ว่าไม่เป็นไรครับเพราะว่าเรามามันเมื่อวานมันฝนตกหนักไงพอฝนตกหนักก็เป็นเรื่องปกติที่น้ำมันจะไม่ใสโอเคตอนนี้เราวนกลับมาจะรอบเกาะครับแต่ก็จะผ่านในตรงที่เป็นเสาไฟฟ้าที่เชื่อมไปแต่ว่าเขาว่าขับมาเข้าตรงกลางผมคิดว่าตรงนี้น้ำน่าจะลึกกว่าเพราะว่าตรงกับขอบมันเป็นสันทรายใช้การเตะแค่1ทีแล้วกวักน้ำเพื่อเข้าฝั่งสุดยอดเดี๋ยวสร้างความลื่นก่อนถึงแล้วมาถึงแล้วใส่น้ำมาดิลืมเอาหมวกออกไปซะแล้วหมวกกูฮะยังไม่รู้ตัวเดี๋ยวผมใส่นี่ให้ต้องใส่โอ้ยกูหดทิ้งละไม่ทิ้มไปยังไปยังอะไรอ่ะโอ้โอเคครับก่อนออกจากเกาะนะเราจะไปยังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเกาะคือจริงๆเมื่อกี้ตอนนั่งแพเปียกอ่ะจะเห็นว่าด้านหลังฮะก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นะเผื่อใครอยากไหว้พระแต่ว่าตรงด้านหน้าเกาะก็มีเหมือนกันซึ่งก่อนไปครับข้างที่พักเราจะแวะไปนะฮะไปดูกัน
นี่ถึงแล้วครับเขาก็ทำสารดีมากเลยนะนี่ก็จะมีคนมาไหว้นะครับเวลาแบบไปออกลงออกเรือส่วนนี้ครับที่ทุกคนได้ฟังประวัติไปแล้วเนี่ยนี่ก็เป็นคนแรกนะครับที่ขึ้นมาอยู่ที่เกาะนี้นะฮะท่านนี้นั่นนะแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยเขาก็มาสร้างให้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเกาะไปเลยนี่แล้วที่ทุกคนเห็นตรงนั้นเนี่ยครับคือสันทรายนะเขาเรียกว่าอะไรทะเลแหวกแล้วก็อันนั้นก็คือเสาไฟฟ้าที่ลากมาจากแผ่นดินชุมพรมาที่เกาะนี้ฮะไฟมันก็ถูกโยงเข้าไปตามบ้านเรือนต่างๆเนี่ยฮะโอเคออกจากเกาะแล้วตอนนี้ครับเราออกมาจากเกาะพิทักษ์เรียบร้อยแล้วนะครับลืมเล่าให้ฟังว่าคือบนเกาะเนี่ยมันมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นเกาะที่อยู่ใกล้แผ่นดินมากใช่ไหมเพราะนั้นการนั่งเรือคือแป๊บเดียวนะครับ10กว่านาทีแต่พอไปถึงปุ๊บมันได้ฟีลเหมือนแบบเราอยู่เกาะจริงๆอ่ะแล้วก็ต้องบอกว่าอยู่บนนั้นเนี่ยสบายมากนะครับเพราะว่าอย่างผมเนี่ยใช้ของ AIS เนี่ยคือมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเต็มนะครับใช้งานได้ตลอดแล้วพอกลับมาที่ฝั่งเนี่ยครับขับรถปุ๊บเนี่ยก็เป็น 5G นะก็คือว่าเอาง่ายๆว่าเราไปอยู่นู่นอ่ะไม่ต้องห่วงครับมันมานั่งทำงานหลบหนีความวุ่นวายได้แต่เดี๋ยวตอนนี้เรากำลังขับเข้าไปแถวตัวเมืองชุมพรนะครับเราจะไปแวะคาเฟ่แล้วก็เที่ยวแป๊บหนึ่งแล้วค่อยไปนอนใกล้ๆสนามบินนะฮะโอเคไปเดินทางต่อโอเคครับที่สุดท้ายแล้วกันนะเพราะว่าเวลาไม่พอเราจะแวะที่นี่ครับชื่อว่า Rory Cafe เป็นแบบคาเฟ่น่ารักริมทะเลนะฮะก็แวะมากินกาแฟก่อนจะกลับมาดูบรรยากาศกันด้วยนะเมื่อกี้กินแล้วถือว่าใช้ได้เลยแล้วก็จากไอ้ตรงร้านเนี่ยครับมันจะมีแบบหน้าต่างเหมือนแบบเหมือนที่เกาหลีอ่ะแล้วก็เนี่ยเราเดินลงไปข้างล่างได้ดูสิเธอค่ะโอ้ยตรงนี้ก็สวยนะทำเป็นเล่นไปเห็นปะดีดีถือว่าดีเลยและนั่นแหละครับนี่ก็คือทริป2วัน1คืนที่เกาะพิทักษ์ถึงแม้ว่าตำนานที่มาเนี่ยหลายๆคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เคยรู้มาก่อนว่าตำนานที่มามันดูน่ากลัวอย่างนี้แต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเลยนะแล้วก็บนเกาะเนี่ยเป็นเกาะนึงที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยประทับใจแล้วก็ชอบคือจริงผมว่ามันชิลนะแล้วมันเป็นการชิลที่สบายอ่ะเพราะว่าจากแผ่นดินชุมพรเนี่ยมาถึงที่เกาะพิทักษ์เนี่ยมันนั่งเรือแบบ10กว่านาทีอ่ะนึกออกมั้ยแล้วก็บนเกาะเนี่ยก็ไม่มีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราตัดขาดโลกภายนอกอะไรครับสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับอย่างผมใช้ AIS เนี่ยครับเต็มเปี่ยมเล่นเน็ตเร็วปุ๊ดป๊าดนะฮะกลับมาถึงฝั่งก็มี 5G ให้ใช้นะเนี่ยอย่างมาตรงร้านกาแฟตรงนี้ก็เป็น 5G นะฮะวันนั้นบอกเลยครับว่าถ้าใครเนี่ยครับจะมาเที่ยวชุมพรนะครับ AS เนี่ยก็เรียกว่ามีสัญญาณที่ครอบคลุมแล้วก็รวดเร็วชุมพรเป็นหนึ่งจังหวัดที่ผมคิดว่ามันมีอะไรน่าเที่ยวเยอะแล้วก็จริงๆจะบินมาก็ได้นะจะขับรถมาก็ได้โอเคก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปกับสนามบินกันแล้วนะฮะก็อย่าลืมครับใครชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับเราด้วยนะฮะวันนี้ไปก่อนนะกาแฟอร่อยมากไป